แขนเสื้อเพื่อเราทุกคนจะไปฉีดให้ใครบ้างครับล้านโดสคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเราจะฉีดให้คนที่ยังไม่ได้ฉีด1นะที่ยังไม่ได้ฉีด1 2แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องการที่จะฉีดให้คนที่อยู่ในสถานะเปราะบางครับคือพวกคนที่ติดเตียงนะคนที่ด้อยโอกาสนะเพราะว่าเราจะฉีดได้ฟรีฉีดได้ฟรีเลยฉีดได้ฟรีซึ่งก็แปลว่าเราเป็นคนเลือกว่ากลุ่มไหนจะได้หรือว่าให้คนลงทะเบียนเข้ามาเราก็มีระบบของเรานะเพราะว่าเราเป็นองค์การการกุศลใช่ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเรามีสถานีกาชาดอยู่สมมุตินะเรามีสถานีกาชาดอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยเราก็จะไปถามเขาบอกว่าที่เพชรบุรีเนี่ยขณะนี้ใครบ้างที่ยังไม่ได้ฉีดใครบ้างที่ติดเตียงแล้วเสร็จแล้วก็อาสากาชาดของเราเองเนี่ยก็จะออกไปฉีดให้ครับครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดเรื่องนึงล่ะของวาระการทำหน้าที่ของเลขาธิการสภากาชาดคนใหม่ผมเห็นมีปัญหาเรื่องขาดแคลนเลือดก็หนักมากครับวันนี้มันเริ่มต้นมาก่อนเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มต้นรอบคือวิกฤตการโควิด-19แล้วโดยทั่วไปคือรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายให้สภากาชาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการบริการโลหิตศูนย์ของเราต้องได้เรียกว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะฮะพอเกิดวิกฤตการโควิด-19ขึ้นมาเนี่ยคนมาบริจาคโลหิตเนี่ยน้อยลง 50% ทันทีเลยมากกว่า 50% ด้วยซ้ำโอ้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามรณรงค์นะฮะออกทุกสื่อครับก็คนก็เข้ามาเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ถึง 100% ดังครับคือว่าโลหิตเนี่ยเราจะต้องมีปริ่มไว้เสมอนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถผ่าตัดได้เราไม่สามารถที่จะดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรได้อย่างนี้ใช่ใช่เพราะนั้นโลหิตที่เราต้องมีอยู่เสมอขณะที่ต้องการโลหิตมากขึ้นปริมาณการบริจาค ก็ลดน้อยลงลดน้อยลงฉะนั้นมันก็กลายเป็นวิกฤตของที่นี่เลยใช่ไหมของที่นี่เลยทำยังไงอ่ะเพราะว่าทั้งประเทศพึ่งพาเลือดที่บริจาคจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเราก็ต้องรณรงค์ครับแต่ว่าคนไทยก็ดีนะครับพอตกไปมากๆเนี่ยพอเรารณรงค์ออกวิทยุออกโทรทัศน์ออกสื่อต่างๆเนี่ยเขาก็มาครับแต่ความต้องการเลือดก็จะมากขึ้นกว่าเพราะปกติไหมครับช่วงนี้ไอ้ความต้องการเลือดเนี่ยก็จะเสถียรส่วนใหญ่แล้วจะเสถียรครับฉะนั้นปัญหานี้ก็แก้อะไรไม่ได้มีคนเสนอว่าก็ซื้อสิบริจาคอย่างเดียวไม่พอเนี่ยนโยบายที่นี่ก็จะไม่ซื้อเลือดใช่ไหมครับไม่เคยก็เราซื้อเลือดไม่ได้ไม่ได้เลยมันผิดกฎเกณฑ์ของสภากาชาดสากลเราไม่ซื้อเลือดโดยเด็ดขาดไม่มีแรงจูงใจอย่างอื่นนอกจากการเชิญชวนให้มาช่วยกันเป็นการกุศลอย่างเดียวครับโควิดจะทำให้การทำงานของสภากาชาดไทยต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรยังไงไหมครับเพราะว่ามันเป็นการทดสอบความสามารถของสภากาชาดเหมือนกันในยามวิกฤตว่าจะช่วยได้มากและแค่ไหนยังไงเราต้องระดมอาสากาชาดเพิ่มขึ้นครับอาสากาชาดของเราเนี่ยมีทุกอายุขัยนะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ระดมอาสากาชาดที่เป็นแพทย์ที่เกษียณแล้วพยาบาลที่เกษียณแล้วมาช่วยดูแลคนไข้มาช่วยฉีดยาเราต้องเพิ่มการทำงานของเราขึ้นนะครับศักยภาพของกาชาดของเราเองเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนทิศทางมันต้องปรับรูปแบบการทำงานเพื่อให้ทันกับวิกฤตทำนองนี้มันทำให้องค์กรเก่าแก่อย่างสภากาชาดไทยเนี่ยต้องคิดอะไรเกี่ยวกับศักยภาพตัวเองไหมครับเราต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมเสมอนะงานของเราเนี่ยคือใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดสึนามิขึ้นใช่มั้ยฮะครับหรือว่าใครจะไปคิดว่าจะเกิดโควิด-19ขึ้นครับเราต้องพร้อมอยู่เสมอครับเราต้องฝึกอบรมอาสากาชาดของเราแพทย์ของเราครับพยาบาลของเราจะต้องพร้อมอยู่เสมอแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็พร้อมพร้อมเมื่อเขาเข้ามาทำงานที่นี่แล้วเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะอุทิศตน
นะให้แก่การกุศลครับความเป็นจิตอาสานี่ยังมีสูงอยู่ในหมู่คนไทยเพราะว่าถ้าเรามองของกระทรวงสาธารณสุขก็คืออสม.ในระดับชุมชนกาชาดนี่ก็ในระดับชาติในระดับการบริการบทบาทจะต่างกันเยอะไหมครับไม่ต่างกันครับแล้วก็เราทำงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะฮะ อสม.ก็ดีอาสากาชาดก็ดีมีจำนวนเนี่ยประมาณแห่งละล้านนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วเขาทำงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดครับนะอาสาสมัครของกาชาดนี่ก็เหมือนกับอสม.ไม่มีเงินเดือนก็ไม่มีครับไม่มีอาสาสมัครจริงๆไม่มีอาจจะเป็นแพทย์ที่เกษียณพยาบาลที่เกษียณแล้วแล้วก็อย่างอสม.คนธรรมดาใช่ไหมครับคนธรรมดาแต่ว่าอสม.ก็จะเป็นของชุมชนนั้นๆในต่างจังหวัดแต่ของกาชาดนี่จะส่วนเช่นเดียวกันครับของเราก็อยู่ในชุมชนอ๋อแล้วเทรนนิ่งฝึกก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันครับจากนั้นจริงๆเราก็จะมี2ล้านนะอาสาสมัครทางด้านนี้ซึ่งเป็นพลังสำคัญมากครั้งนี้ได้เพิ่งจะรับรู้กันว่าบทบาทอสม.แต่ว่ากาชาดยังไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่แต่ผมว่าเนี่ยพอคุณเต๋บอกเนี่ยผมก็เห็นภาพเลยว่ามันมี2ล้านเลยนะอาสาสมัครประเทศไทยนี่ได้รับคำชมเชยมากนะจากองค์การอนามัยโลกนะฮะจากสมมติมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่เขาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็คือมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เขาก็ชมเรามากว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ในแง่หนึ่งแล้วเราพร้อมมากพร้อมงั้นคุณเต๋คิดว่าจะอัปเกรดหรือจะทำยังไงให้อาสากาชาติมีบทบาทคึกคักขึ้นในภาวะปกติที่เตรียมพร้อมเพราะว่าโควิดมันเป็นบทเรียนสำหรับเราว่าเราต้องพร้อมกว่านี้ไหมเราอัปเกรดแล้วก็รีสกิลหรืออัพสกิลเนี่ยตลอดเวลาครับเพราะเรามีหน่วยงานฝึกอบรมโดยเฉพาะนะซึ่งอบรมที่ไม่ใช่อบรมที่กรุงเทพเท่านั้นแต่อบรมทั่วประเทศครับนะซึ่งความจริงที่มีมายาวนานกี่ปีแล้วครับสภากาชาดไทยก็อีก2ปีก็130ปีโอ้นะฮะสภากาชาดไทยเป็นสภากาชาดที่เก่าที่2ในเอเชียนะฮะรองจากญี่ปุ่นเท่านั้นอ๋อนะครับแล้วก็เป็นสภากาชาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเพราะอะไรเพราะว่าเราก่อตั้งมานานแล้วนะฮะตั้งแต่รศ .112 นะฮะใช่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์มาโดยตลอดนะครับพระราชวงศ์ของเราเนี่ยทรงสนับสนุนสภากาชาดมาอย่างเต็มที่นะฮะพระราชทานทรัพย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์มาให้สภากาชาดไทยเป็นจำนวนมากนะฮะยกตัวอย่างเป็นต้นว่าล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้นมาเมื่อ2496นะคศ1953นะเพื่อจะเป็นสถานที่แห่งแรกที่ผลิตวัคซีน BCG นะฮะแห่งแรกในประเทศไทยครับนะครับแล้วก็ที่ในเขตนี้ของสภากาชาดเนี่ยก็ยังผลิตวัคซีน BCG อยู่นะหลวงการัชกาลที่9ทรงมีวิสัยทัศน์สุดยอดรวมถึงแสงไบโอไซส์ท่านก็ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็เป็นที่ที่ผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาได้แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะใช่แล้วเสร็จแล้วก็พอเวลาเราเดินเครื่องเต็มที่แล้วที่นั่นนะก็จะเอ็กซ์พอร์ตแอสตราเซเนกาไปให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียถ้าผลิตวัคซีนได้ก็ต้องผลิตยาอื่นๆได้ไหมแล้วก็เราจะประหยัดเงินตราต่างประเทศอีกจำนวนมหาศาลเพราะทุกวันเนี่ยเราจ่ายค่าสั่งยาเข้าจากต่างประเทศเนี่ยหลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านก็มา